ติโฟพลัสถูกใจนายได้ใจท่าพี่อาสวัสดีจ้ะสวัสดีครับป๋าคืนนี้ผู้รอดชีวิต เชิญได้เลยครับพี่อาครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของคุณเนยเดี๋ยวผมจะเรียกว่าพี่เนยแล้วกันจะได้ง่ายต่อการเล่าดิได้ครับเกิดขึ้นที่จังหวัดหนึ่งแล้วกันในภาคเหนือนี่แหละป๋าครับเมื่อหลายสิบปีก่อนตอนที่แกยังเป็นเด็กอะครับย้อนกลับไปก็นั่นแหละตอนที่แกเป็นเด็กอายุประมาณสัก9 ขวบ 10 ขวบแกเป็นเด็กบ้านนอกบ้านนาป๋าพ่อแม่ก็มีอาชีพทำไร่ทำนานะครับแล้วก็ช่วงนั้นน่ะมันเป็นฤดูเก็บเกี่ยวซึ่งชาวบ้านก็จะออกไปช่วยกันเกี่ยวข้าวครับป๋าในยุคนั้นน่ะคือชาวบ้านน่ะเขาจะช่วยกันเกี่ยวอันนี้เป็นที่นาของเพื่อนของใครก็ไปช่วยกันเกี่ยวข้าวตอนนั้นมันยังไม่ได้มีรถเกี่ยวข้าวแบบทุกวันนี้นะครับก็ไม่ได้มีค่าจงค่าจ้างค่าเหนื่อยอะไรให้กันหรอกก็คือทำงานกันเสร็จก็พากันตั้งวงนั่งดื่มเป็นวิถีชาวบ้านเป็นแบบเนี้ยแต่ก่อนนะวันนั้นตัวของพี่เนยอ่ะก็ไปกับคุณพ่อคุณแม่ก็ไปเกี่ยวข้าวอ่ะแหละแต่ด้วยความเป็นเด็กอ่ะตอนเย็นน่ะเลิกเรียนมาอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็จะพากันไปวิ่งเล่นที่ทุ่งนาข้าวมันเกี่ยวใหม่อ่ะโอ๊ยไปวิ่งเล่นกันเล่นกองฟางสนุกสนานแกบอกว่าแกมีความสุขมากวันนั้นน่ะโอ้มันเล่นกันแบบเล่นกันจนเย็นครับเล่นกันจนเพื่อนๆเนี่ยที่เล่นด้วยกันเค้ากลับหมดละพ่อกับแม่เนี่ยพากลับกันหมดละเหลือแกคนเดียวเหลือแกคนเดียวตอนนั้นโพเพเป็นช่วงโพเพผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ตั้งวงกันที่เถียงนาครับตั้งวงนั่งดื่มปิ้งเหล้ายาปลาปิ้งก็เป็นเรื่องปกติ ตอนนั้นคุณแม่ก็กำลังจะไปส่งพี่เนยที่บ้านเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีคุณย่าอยู่คุณย่าเนี่ยทำกับข้าวไว้รอละก็กำลังจะพาไปส่งเผอิญว่าตอนนั้นน่ะมีคุณลุงคนนึงแกขับรถอีแตนเข้ามาแกมาขนนกองฟางไปก็เป็นคุณลุงรู้จักญาติๆห่างๆกันเนี่ยแหละคนในหมู่บ้านลุงแกก็ถามว่าเฮ้ยยินเลยมันยังไม่กลับบ้านอีกเหรอมาขึ้นรถมาเดี๋ยวไปแวะส่งให้ที่บ้านลุงก็บอกอย่างนั้นอ่ะคุณแม่ได้ยินอย่างนั้นก็ไล่ให้พี่เนยไปเลยไปขึ้นรถไปกลับบ้านเดี๋ยวมันจะมืดจะค่ำตอนนั้นนะแกก็วิ่งไปที่รถอีแตนอะไอตอนแกวิ่งไปแกบอกว่ามันมีจังหวะหนึ่งแกมองไปที่คุณลุงคนขับแกบอกว่าแกไม่เห็นหัวแกไม่เห็นหัวคุณลุงแกหยุดชะงักทีนะแล้วแกก็ดูดีๆอีกรอบนึงคือก็ปกติถามว่าแกกลัวไหมแกบอกว่ามันไม่ได้กลัวแต่ตกใจด้วยความเป็นเด็กอะแกก็ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังนะป๋าสุดท้ายแกก็ขึ้นไปข้างหลังรถตอนนั้นน่ะมีชาวบ้านที่เขามาช่วยกันเกี่ยวข้าวที่เขาไม่ได้อยู่นั่งดื่มอะไรกันนะเขาก็ขึ้นไปกันบนรถเต็มลำเลยทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ10 คนรวมตัวพี่เนยด้วยแกเป็นเด็กคนเดียวเลยที่เหลือก็เป็นผู้ใหญ่หมดแกก็ขึ้นไปนั่งบนกองฟางอ่ะหลังรถอ่ะนั่งกินลมชมวิวของแกไปรถก็ขับออกจากทุ่งนาไปขับออกไปเรื่อยๆจนไปถึงถนนใหญ่แต่ก่อนแกบอกว่าไอ้ถนนเส้นเนี้ยเส้นหลักเนี่ยมันยังเป็นถนน2 เลนอยู่มันยังไม่ได้เป็น4 เลนแบบทุกวันนี้รถก็ขับไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วอยู่ๆอ่ะคนขับเขาก็ขับตัดถนนออกไปเพื่อที่จะไปเข้าซอยที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นซอยทางเข้าหมู่บ้านขับออกไปก็ปกติแต่พอมันเลยครึ่งทางไปเนี่ยจะไปถึงซอยอยู่แล้วเนี่ยพี่เนยแกบอกว่าแกเห็นรถทัวร์มันพุ่งตรงมา เร็วมากแกบอกมันไม่มีใครได้พูดได้เอ่ยอะไรสักอย่างอ่ะมันพุ่งเข้ามาแล้วชนเลยชนทันทีเลยมันเร็วมากแกบอกมันเปี้ยงเดียวแล้วตัวแกเนี่ยที่นั่งอยู่บนกองฟางเนี่ยแกกระเด็นขึ้นไปค้างอยู่บนต้นไม้ค้างอยู่บนต้นไม้แต่ไม่ได้สูงมากโอ้เสียงก็ดังโคมใหญ่เลยป๋ามันชนปุ๊บมันลากไปไกลเลยอ่ะมันคืดไปอย่างเงี้ยสักพักนึงแกล่วงตกลงมาแล้วสิ่งที่แกเห็นน่ะแกเห็นขาเห็นแขนมันกระจัดกระจายเต็มพื้นไปหมดเละไปหมดเลย
แล้วแกมองไปที่รถทัวร์คือตัวคนเป็นท่อนๆน่ะแกอธิบายอย่างงี้นะตัวคนเป็นท่อนๆน่ะยัดอยู่ใต้ล้ออ่ะเท่านั้นน่ะแกบอกแกจำอะไรไม่ได้อีกเลยก็คือแกน่าจะเป็นลมมาแหละแกมาฟื้นอีกทีอ่ะก็คืออยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านฟื้นมาตอนกลางคืนแกบอกแกฟื้นขึ้นมาแกร้องไห้ใหญ่เลยร้องผมร้องไห้เด็ก9ขวบอ่ะตอนนั้นแม่แกก็พยายามปลอบอกปลอบใจนะตอนนั้นผ่านไปช่วงนั้นผ่านแล้วพอแกหยุดร้องหยุดอะไรเสร็จปุ๊บแกก็บอกกับสิ่งที่เห็นว่าเนี่ยรถชนแล้วก็เห็นแบบคนตายเห็นแขนขาดขาขาดเต็มไปหมดเลยแกก็บอกอย่างนี้นะตอนนั้นคุณพ่ออ่ะพอมันเกิดเหตุแล้วใช่ไหมคนที่นั่งดื่มนั่งอะไรกันอยู่ที่เถียงนาอะไรก็ทยอยกันนะหมดครึ่งหมู่บ้านผู้ชายคนท้องผู้หญิงอย่าเอามาคืออยู่แต่ในบ้านผู้ชายครึ่งหมู่บ้านน่ะตอนนั้นเขาเก็บศพไปหมดแล้วนะแต่ถนนน่ะมันยังมีพวกชิ้นเนื้อเล็กๆพวกคราบเลือดพวกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นทางยาวไปเลยป๋ามันแดงเลยเอาน้ำเนี่ยมาเทแล้วก็ล้างขับกันขับกันอยู่สองชั่วโมงอ่ะคือมันนานมากแล้วกลิ่นมันแรงมากคุณพ่อพี่เนยบอกขับกันไปก็อ่ะทยอยกลับกันบ้างละทยอยกลับกันเหลือคุณพ่อพี่เนยกับเพื่อนๆกันอีกสัก 2-3 คนกำลังเก็บของจะเดินกลับเข้าหมู่บ้านแกบอกว่าตอนนั้นน่ะมันมีลมพายุอะไรก็ไม่รู้มันแรงมากเลยป่าอยู่มันก็เกิดขึ้นมาเองเลยแกบอกตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเจอแบบนี้ต้นไม้มันไหวไปหมดเลยแล้วมันเหมือนมีเสียงคนหลายๆคนน่ะเดินกันอยู่รอบๆตัวแกดังๆที่แกกับเพื่อนแก 2-3 คนน่ะยืนกันอยู่นิ่งๆนะครับมันเสียงคนเดินไปเดินมาเต็มไปหมดเลยแกบอกกลัวแกขนลุกหมดเลยแกยกมือขึ้นไหว้แล้วก็พูดชื่อของคนตายทุกคนน่ะครับแต่แกก็พูดว่าเอ้ยเนี่ยอย่ามาหลอกมาหลอนกันเลยนะทุกคนเนี่ยตายกันไปแล้วเดี๋ยวจะทำบุญไปให้นะจากนั้นแกก็รีบเดินกลับเข้าหมู่บ้านไปบอกเข้าไปในวัดนะไปบอกกับหลวงตาก็บอกเรื่องนี้แหละที่มันแปลกๆนี่แหละหลวงตาก็บอกว่าเนี่ยคอยดูนะเดี๋ยวตรงนั้นมันจะเหี้ยมเนี่ยจากนั้นพออับผ่านช่วงเรื่องคดงคดีความอะไรไปศพก็มาตั้งในวัดประจำหมู่บ้านทั้ง9ศพตายหมดมีพี่เนยเป็นเด็กคนเดียวที่รอดชีวิตในเหตุการณ์นั้นคนเดียวเลยเหรอคนเดียวเลยตอนนี้พี่เนยอ่ะเหมือนตกเป็นเป้าสายตาของชาวบ้านนะเฮ้ยเหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไงบ้างมีคนมาถามเด็กอ่ะเด็ก9ขวบก็กลัวป๋าเขาเพิ่งเจอเหตุการณ์อย่างนั้นมาใครมาถามเนี่ยก็ร้องไห้ใครมาถามเนี่ยก็ตอบไม่ได้กลัว คือมันก็มีชาวบ้านบางคนเฮ้ยมีของดีอะไรหรือเปล่าเนี่ยห้อยอะไรอยู่แกก็ห้อยมันเป็นของคุณปู่ก่อนที่ท่านจะเสียนะแกเอาให้เหมือนเป็นสร้อยอะไรก็ไม่รู้เหมือนเป็นตะกรุดเล็กๆแค่นั้นแหละชาวบ้านก็ไปล่ำไปลือกันอุ้ยเนี่ยเด็กเนี่ยมีของดีมีของดีเนี่ยรอดตายแบบปาฏิหาริย์เลย ตอนนั้นในตัวอำเภออ่ะข่าวเนี่ยเป็นข่าวดังมากครับ คนในอำเภออ่ะมางานศพที่ตั้งอยู่ในวัดแต่ทั้งหมด9ศพอ่ะคือมากันแบบหลายร้อยชีวิตอ่ะ คือคนเขาก็อยากจะรู้กันนะว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงบ้างนั่นแหละแกคุณแม่ของพี่เนยต้องเอาพี่เนยเนี่ยอยู่ห่างจากบุคคลภายนอกคือแบบเดี๋ยวกลัวเขาเข้ามาถามมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเด็กจะไม่โอเคงานศพคืนแรกคือบรรยากาศงานอะสมัยก่อนไฟสีส้มๆมาป๋าคือมันคนมันมาเยอะมากแล้วบรรยากาศมันเหมือนงานวัดขนาดย่อมๆเลยอ่ะศพทั้ง9ศพอ่ะส่วนรวมกันเลยรวมเลยครับเป็นพิธีใหญ่เลยแล้วก็พระก็มาจากหลายวัดตอนที่พระเริ่มสวดมาได้สัก 2-3 นาทีไฟดับปุ๊บหมดเลย มันไม่ได้ดับแค่ในวัดมันดับทั้งหมู่บ้านมืดตึ๊บเลยแล้วหมามันหอนทุกสารทิศเลยป่าทั้งในนอกวัดในวัดมันพากันหอนหมดเลยชาวบ้านนับร้อยชีวิตอะที่อยู่ในงานอะขนลุกขนพองต่างก็แตกตื่นฮือฮากันหมดก็พูดกันว่าหุ้ยเงี้ยนเงี้ยนมากเลย
จนลุงสับเปลือกอ่ะเขาต้องเอาธูปเนี่ยมาจุดครับแล้วก็บอกกล่าวกับดวงวิญญาณว่าเออเนี่ยขอแบบเปิดทางอะไรนั่นนี่ได้ไหมพูดจบอ่ะปักธูปเสร็จปุ๊บอ่ะไฟติดเลยป่ะอุ้ยครับพี่เนยก็อยู่ในวัดนั่นแหละอยู่ในเหตุการณ์แกก็เล่าให้ฟังอุ้ยมันน่าประหลาดใจมากมันเกิดขึ้นจริงๆงานศพก็ผ่านไปทั้งหมดจบผ่านไปด้วยดีคืนที่2ที่3ไม่มีอะไรทุกอย่างผ่านไปหมดเลยหลังจากนั้นชาวบ้านก็กลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติแต่คราวนี้อยู่ได้สักไม่เกินสัปดาห์มันเริ่มมีข่าวลือคือมันลือมาจากบ้านคนที่อยู่ตรงข้างถนนมีอยู่ประมาณ 3-4 หลังนะครับป๋าอยู่ตรงติดถนนใหญ่เลยใกล้จุดเกิดเหตุมากที่สุดละเจ้าของบ้านเขาบอกว่ากลางคืนน่ะนอนอยู่อ่ะมันมีเสียงรถชนกันเนี่ยดังสนั่นเลยครับๆปุ้มเนี่ยดังสนั่นเลยจนคนทั้งบ้านเนี่ยตกใจตื่นกันหมดพากันเปิดประตูออกมาดูเนี่ยไม่มีอะไรเลยวันดีคืนดีนอนๆกันอยู่มีเสียงลอยมาตามลมเสียงคนเหมือนคนเยอะๆจับกลุ่มคุยกันไอ้ต้นเสียงมันมาจากไอ้ตรงที่อุบัติเหตุนั่นแหละเสียงมันลอยมาตามลมทั้งเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงจอแจกันตื่นออกมาดูไม่มีใครสักคนเลย จนมันหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นจนถึงขนาดว่าเริ่มเห็นมาเดินผ่านหน้าบ้าน เห็นเป็นเงาเห็นเป็นอะไรอย่างเงี้ย เขาก็กลัวกันหมดจนเจ้าของบ้านแถวๆนั้นน่ะ3-4 หลังตรงนั้นนะที่อยู่ติดกันน่ะเขาขายบ้านทิ้งเลยป๋าขายบ้านทิ้งย้ายออกเลยเขาอยู่ไม่ได้บ้านมีเด็กเด็กเขากลัวผีกันพอมันเป็นอย่างนั้นชาวบ้านก็เอาไปล่ำลือกันเฮ้ยผีเฮี้ยนเนี่ยผีจะเฮี้ยนละแล้วเหตุการณ์ต่อมาที่แบบเป็นเหตุการณ์ที่เป็นคนนอกอันนี้นะเป็นคนนอกคุณลุงท่านนั้นน่ะเขาเป็นคุณลุงขับรถสองแถวนะครับแกขับรถสองแถวแล้วแกไปเที่ยวสุดท้ายวันนั้นนะมันเป็นช่วงโผล่เพแกก็ตอนแรกก็มีผู้โดยสารนั่งมาแหละแกก็ขับก็ส่งตามทางมาเรื่อยๆอ่ะส่งมาเรื่อยๆจนหมดไม่มีผู้โดยสารสักคนแล้วนะและแกก็ขับผ่านทางเนี้ยเพื่อที่จะเข้าไปในตัวอำเภอแถมไปเที่ยวสุดท้ายละแกบอกว่าแกก็ขับผ่านเส้นเนี้ยขับไปอยู่ดีๆแกรู้สึกว่าแกเย็นๆแปลกๆอย่างเงี้ยไม่รู้แกบอกนะตอนนั้นโพเพแกมองไปที่กระจกหลังอ่ะจะเห็นคนนั่งหลังเต็มหลังรถแกเลยคนอ่ะแกตกใจมากกลับขับเลี้ยวเข้าวัดพอเลี้ยวเข้าวัดเสร็จปุ๊บกลับไปมองข้างหลังไม่มีใครสักคนเลยแกก็เอามาเล่าให้ชาวบ้านฟังเนี่ยโดนผีหลอกแกว่านะขนาดแกห้อยพระเป็นพวงเลยนะแล้วก็พระในเต็มรถไปหมดเลยนะผียังขึ้นมาบนรถแกได้แกบอกชาวบ้านแล้วก็ถามไม่เห็นเป็นยังไงก็เห็นเป็นเหมือนคนปกติเลยใส่เสื้อผ้าปกติเลยเขาก็นั่งกันเฉยๆอ่ะมันไม่ได้ว่าเห็นเป็นเละๆเลือดๆอะไรอย่างนี้นะป๋าครับเหตุการณ์ต่อมาเป็นเหตุการณ์ที่พ่อค้าแม่ค้าตลาดเช้ามืดอ่ะถัดจากตรงนั้นไปอ่ะอีกนิดนึงอ่ะมันเป็นตลาดเล็กๆที่ชาวบ้านเขาจะมาตั้งแผงขายของกันช่วง 3-4 อ่ะครับครับชาวบ้านเขาบอกว่าเนี่ยมาตั้งแผงขายของเนี่ยขายผักขายปลาเนี่ยเห็นคนที่ตายไปแล้วเนี่ยมาเดินอยู่ในตลาดแล้วก็เห็นแนบกันทุกคนเลยพ่อค้าแม่ค้าจนหลังจากนั้นน่ะเขาไม่กล้ามาตั้งแผงเช้าละเขารอฟ้าสว่างแล้วก็เขาก็มาตั้งแผงกันชาวบ้านก็เหมือนกันเขาปั่นจักรยานออกมาเนี่ยจะมาตลาดหน้าหมู่บ้านเนี่ยมันต้องออกจากซอยตรงนั้นน่ะแล้วถัดไปอีกหน่อยนึงคือจุดเกิดเหตุอ่ะครับปั่นจักรยานมาอยู่ดีๆนะปั่นมาโดนผีกวักมือเรียกกวักมือเรียกขอไปด้วยชาวบ้านเขาก็กลัวกันไปคุยกันแบบมันเฮี้ยนกันมากๆเลย หลังจากนั้นนะมันเป็นคืนวันโกนครับอันเนี้ยคุณพ่อของพี่เนยเล่าให้ฟังเป็นคืนวันโกนพอตกกลางคืนปุ๊บชาวบ้านเขาไม่ออกไปไหนละแน่นอนอยู่ละมีเสียงเคาะประตูบ้าน
แทบทุกหลังเลยในหมู่บ้านอะแทบทุกหลังเลยแล้วก็ตามมาด้วยเสียงของคนที่ตายไปแล้วอะขอให้เปิดประตูให้หน่อยอยู่ข้างนอกกันมันหนาวจะเข้าไปอยู่ในบ้านแบบนี้แทบทุกหลังเลยเช้ามาเขามาคุยกันอะมาพูดคุยกันและตัวของพี่เนยเองก็มีประสบการณ์ประสบการณ์ตรงคืนนั้นแกบอกว่าตอนนั้นตอนเย็นแกออกไปงานศพญาติไปกับคุณพ่อคุณแม่ขับมอเตอร์ไซค์ไปกลับมาเนี่ยมันเกือบ4ทุ่มแกบอกมอเตอร์ไซค์คันนึงเนี่ยนะแกบอกว่าตัวแกเนี่ยนั่งหน้าแล้วคุณพ่อเป็นคนขับครับแล้วคุณแม่ซ้อนข้างหลังก็ขับมาตามปกติเลยขับเข้ามาในซอยหมู่บ้านมันก็เป็นถนนลูกรังนะป่าถนนดินแดงอ่ะก็ขับช้าๆพี่เนยบอกว่าแกเห็นคนเดินอยู่ไกลๆเดินอยู่ข้างทางแกก็บอกแกก็คุยกับคุณพ่อนะพ่อใครมันเดินอยู่ดึกๆดื่นๆพ่อก็บอกว่าไม่ต้องไปทักนะรถขับเข้าไปใกล้เรื่อยๆใกล้เรื่อยๆคนนั้นน่ะที่เขาเดินอยู่เขาหันหน้ามาปรากฏว่าเป็นคุณลุงคนขับรถอีแตนน่ะที่ตายไปแล้วอ่ะครับหันมายิ้มให้แกแกบอกแกกลัวมากเลยแต่ทำอะไรไม่ได้คุณพ่อก็บิดอย่างเดียวเลยฝุ่นคุ้งเลยคือเอามาคุยละชาวบ้านต้องมาคุยกันผู้ใหญ่บ้านก็มาประชุมเฮ้ยเราจะทำยังไงกันดีถ้าเกิดว่าปล่อยให้ผีเงี้ยนแบบเนี้ยมันชาวบ้านเขาอยู่กันไม่เป็นสุขอ่ะครับแล้วมีเด็กมีอะไรกันอย่างเงี้ยเขากลัวกันจะออกไปไหนกลางค่ำกลางคืนก็ไม่กล้าทีนี้ก็เลยได้ข้อตกลงกันว่าก็เห็นดีเห็นงามกันเรามาสร้างศาลสร้างศาลให้กับคนตายครับก็ไปหาผู้รู้มาก็มาทำพิธีเชิญนั่นนู่นนี่ศาลตั้งอยู่ใต้ต้นไม้ที่พี่เนยแกไปกระเด็นค้างอยู่บนต้นไม้เก้าหลังศาลเรียงพืชเลยหลังจากนั้นไม่มีใครได้เจออะไรคนสัญจรขาจรขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็ไม่มีใครเจออะไรไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยมันก็ผ่านมาหลายปีนะหลังจากนั้นผ่านมาหลายปีมันก็เป็นเรื่องเล่าที่เริ่มเลือนหายไปมากๆละตอนนั้นน่ะพี่เนยแกไปเรียนอยู่ที่เชียงใหม่แล้วนะป้าครับไปเรียนอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แกก็นานๆก็กลับมาบ้านทีนึงก็ไม่ได้รู้หรอกว่าตรงนั้นยังเฮี้ยนอยู่ไหมหรืออะไรไหมแต่เท่าที่คุณแม่เล่าให้ฟังก็ไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีอะไรเฮี้ยนแล้วแต่ว่ามันมีเหตุการณ์นึงคุณแม่บอกตอนนั้นน่ะคือกรมทางหลวงอ่ะเขามาวัดพื้นที่เขามาปักเสาเพื่อที่จะขยายเป็นขยายถนนนะครับป้าครับคือมันต้องได้รื้อสารออกมันต้องได้รื้อสารตรงนั้นออกพอคนของกรมทางหลวงอ่ะเขามาปักขับรถออกไปไม่ถึงกิโลรถไปคว่ำเขาบอกว่าคนขับอ่ะเขาบอกว่าเห็นมีคนกลุ่มนึงอ่ะวิ่งตัดถนนออกมามีทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยแต่งตัวเป็นเหมือนชาวนาเขาบอกเงี้ยครับแล้วชาวบ้านเราก็ถามว่าตอนที่มาปักเสาอ่ะคือได้ขอได้อะไรไหมคือเขาก็บอกว่าไม่ได้ขอมันต้องขอด้วยเหรอหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยนั่นแหละก็เลยมาทำพิธีกันยกใหญ่เลยมาถอนศาลออกแล้วศาลนั้นเก้าหลังอ่ะก็ไปอยู่ตรงที่ดินวัดที่ดินวัดที่ดินร้างอ่ะนะก็เอาไปตั้งอยู่ตรงนั้นนะก็ไม่ได้มีใครพบเจออะไรแต่งั้นถนนก็ทำกันตามปกติไม่มีอะไรเลยพี่เนยแกไปเรียนอยู่เชียงใหม่พอแกเรียนจบปุ๊บแกก็ทำงานอยู่ที่นั่นทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งก็ทำอยู่ที่นั่นนั่นแหละเหตุการณ์ตอนเด็กอ่ะคือมันก็เป็นเหตุการณ์ฝังใจนะแกก็คิดถึงบ่อยๆนะว่าเฮ้ยถ้าวันนั้นน่ะเราเอาเรื่องที่แบบว่าเห็นคุณลุงไม่มีหัวเอาไปบอกกับผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่เขาอาจจะตักจะเตือนกันแล้วอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นก็ได้แกก็แอบโทษตัวเองนะว่าเฮ้ยตัวเองเห็นลางสังหรณ์น่ะแต่ไม่บอกใครจนทำให้ทุกคนตายแกคิดแบบนั้นนะตอนนั้นแกคิดแบบนั้นซึ่งจริงๆแล้วมันก็คงไม่ใช่ความผิดแกหรอกถูกต้องไหมถูกแต่แกก็แอบคิดไงแอบคิดแบบนั้นนั่นแหละแกก็ทำงานใช้ชีวิตของแกไปแต่ช่วงนั้นอ่ะแกเป็นคนที่ชอบดูดวง มีหมอดูที่ไหนที่ว่าแม่นๆกับไปดูไปกับเพื่อนเนี่ยแหละแล้วตอนนั้นแกรู้สึกว่าชีวิตมันแปลกๆเนี่ยแกบอกนะมันทำงานก็ไม่ค่อยรุ่ง
เรื่องความรักก็ไม่ค่อยดีการเงินก็แย่ครับทำไมดูชีวิตมันติดขัดไปหมดเลยเออแกก็ไปแล้ววันนั้นแกไปเดินตลาดนัดแกก็ไปเจอคุณพี่ท่านหนึ่งละกันเขาเป็นหมอดูเหมือนดูลายมืออะป๋าฮะแกก็อ่ะเอาซะหน่อยละกันก็เข้าไปนั่งดูจะนั่งดูแกก็ถามว่าอ่ะหมอดูก็ถามว่าจะดูเรื่องอะไรแกบอกว่าเนี่ยเลยชีวิตช่วงนี้แต่มันมีอุปสรรคมีแต่อุปสรรคก็ไม่รู้แกก็บอกไปอย่างนั้นหมอดูเขาก็ดูทั้งที่แกไม่ได้เล่าอะไรเลยนะนี่น้องแต่ก่อนเนี่ยเคยผ่านเหตุการณ์เกือบตายมาแล้วใช่ไหมเนี่ยหมอดูทักมาอย่างนั้นแกก็ขนลุกเลยหุยแกคิดในใจนะหุยเขารู้ได้ไงวะแม่นขนาดนี้เลยเหรอแกก็บอกว่าฮะก็ตอนเด็กเคยแบบประสบอุบัติเหตุแต่ว่ารอดหมอดูก็ดูอ๋อนี่มันมีเส้นเป็นเส้นตายอยู่นี่เดี๋ยวจะมีอีกรอบนึงนะหมอดูก็บอกแบบเนี้ยแต่ถ้าผ่านรอบนี้ไปได้เนี่ยเดี๋ยวชีวิตก็จะรุ่งโรจน์ละเดี๋ยวก็จะดีเองความรักก็จะดีการเงินดีการงานดีมันจะไม่ค่อยมีอุปสรรคเหมือนทุกวันนี้ละฮะแกก็ดีหนึ่งก็ตกใจอีกรอบหนึ่งนี่หมายความว่ายังไงใช่ใช่คุณพี่ก็บอกว่าคืออย่างนี้นะในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเจอกับเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าคาบกับความเป็นความตายเลยแหละครับคือถ้าบุญเยอะก็รอดถ้าบุญไม่เยอะก็อาจจะตายกลัวเลยเขาบอกแบบนี้แกก็กลัวแกก็พยายามถามว่าแล้วต้องทำยังไงพอมีวิธีแก้ไหมตอนนั้นแกเชื่อนะเพราะว่าหมอดูเขาทักแม่นน่ะครับหมอดูก็บอกว่าเอาอย่างนี้ละกันพยายามทำบุญให้เยอะๆทำบุญสะสมไว้ถ่ายชีวิตสัตว์ได้ก็ถ่ายก็ทำไปสร้างบุญสร้างกุศลให้ตัวเองถ้าวันนั้นมาถึงอ่ะผลบุญเหล่านี้ก็อาจจะพอช่วยได้จากนั้นแกก็ทำบุญอย่างเงี้ยเรื่อยๆมาเวลาก็ผ่านมาร่วมปีนะป๋าครับตอนนั้นทางบริษัทที่แกทำงานอยู่เขามีโปรเจกต์ไม่ใช่โปรเจกต์หรอกเขาจะส่งพนักงานไปอบรมซึ่งเขาไปโคกับทีมแพทย์อะไรสักอย่างเนี่ยแหละส่งพนักงานไปอบรมเรื่องเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตัวของพี่เนยเนี่ยมีรายชื่อไปถูกส่งไปตอนนั้นแกเซ็งมากเลยจะบอกเมื่อปีที่แล้วก็ไปแล้วไปรอบหนึ่งแล้วอบรมกับทางกรมสาธารณสุขเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมาปีนี้ส่งไปเรื่องเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลหรือว่าช่วยชีวิตเบื้องต้นอีกไม่รู้ว่าบริษัทจะรักสุขภาพอะไรกันนักหนาแกก็คิดอย่างนั้นนะโอ้ทำไมต้องเป็นแกด้วยปีที่แล้วแล้วปีนี้ก็เอาอีกละก็จำใจไปแหละป๋าจำใจไปอบรมอยู่2วันก็ไปอบรมกับเป็นการช่วยชีวิตเบื้องต้นคนจมน้ำคนเป็นลมคนอะไรอย่างเงี้ย คนบาดเจ็บขาหักอะไรอย่างเงี้ยก็ไปอบรมมาก็ไม่รู้ว่ามีประโยชน์อะไรแกก็เขียนรายงานส่งอย่างเดียวกลับมาก็มาทำงานผ่านไป2สัปดาห์ตอนนั้นมันเป็นช่วงวันหยุดยาวครับป่าช่วงสงกรานต์อ่ะหยุดสงกรานต์ปีใหม่เงี้ย ก็บริษัทก็ป่าแกก็หยุดก็จะกลับบ้านตอนนั้นแกมีรถนะแกมีรถแล้วแต่แกบอกว่าแกขับรถไม่แข็งซึ่งจะกลับจากเชียงใหม่ไปบ้านตัวเองเนี่ยโอ้มันเกือบ300โลอ่ะแกก็อ่ะงั้นนั่งรถละกันแกก็ไปวันนั้นแกไปช่วงเช้าเลยนะแกไปที่ขนส่งแกไปซื้อตั๋วรถปรากฏว่าตั้งแต่ช่วงเช้าอ่ะจนถึงบ่ายอ่ะคือมันเต็มหมดเลยทุกคันทุกรอบมันช่วงเทศกาลนะป๋ามันก็เต็มกันหมดคราวนี้แกก็เอาไงดีวะเมื่อแกดูมันเหลืออยู่ช่วงบ่ายโมง15นาทีมันเป็นรถธรรมดามันไม่ใช่รถ VIP แกก็เอาวะมันเหลืออยู่ 2-3 เบาะอ่ะป๋าแกก็เลยเอางั้นจองนี้แหละจองตั๋วจองไปปั้งแกก็นั่งรอไปแกก็คิดอะไรเป็นเพลินนะเอ๊ะแกมารู้สึกตัวอีกทีนึงแกลืมใส่สร้อยมาสร้อยที่คุณปู่เคยให้ไว้อะไอ้ก
ไอ้ของขังที่เป็นตะกรุดที่แกรอดตายมาเมื่อตอนเด็กอ่ะครับแกลืมไว้ที่บ้านบ้านเช่าแกก็เฮ้ยเอาไงดีวะตอนนั้นมันเที่ยง 4:15 รถแกจะมาบ่าย 15:15 นาทีแล้วบ้านเช่าแกกับขนส่งอ่ะมันอยู่ห่างกันค่อนข้างไกลพอสมควรน่ะครับจะกลับไปเอาทันหรือเปล่าวะแกก็คิดนะแกก็เลยเดินไปปรึกษากับคนขายตั๋วว่าพี่ถ้าหนูจะกลับไปตรงเนี้ยไปเอาของอ่ะแล้วหนูจะกลับมาที่เนี้ยมันจะทันไหมคำตอบที่ได้คือไม่ทันเพราะว่าอย่าลืมรถติดด้วยอะไรด้วยหลายอย่างไม่น่าทันตอนนั้นแกก็เอาไงดีวะไม่เป็นไรไม่กลับไปเอาก็ได้คงไม่มีอะไรหรอกคิดแบบนี้นะพอบ่ายโมง15:16นี่แหละเครื่องเนี้ยรถทัวร์ก็ขับมาจอดที่ช่องจอดรถที่แกต้องนั่งไปนี่แหละแกบอกว่าจังหวะแรกอ่ะที่แกเห็นรถอ่ะสภาพมันแบบโหมันเก่าอ่ะมันเก่ามันคงใช้งานมาเป็น10ปีแล้วแกพูดอย่างเงี้ยแต่อ่ะไม่เป็นไรก็ขึ้นไปเป็นรถชั้นเดียวนะป่ารถทัวร์ชั้นเดียวครับขึ้นไปตอนนั้นน่ะผู้โดยสารน่ะขึ้นเต็มหมดเลยนะเต็มทั้งลำเลยแกนั่งข้างหน้าต่างข้างแกก็มีพี่ผู้หญิงคนนึงนั่งกอดกระเป๋าหลับอยู่เครื่องยนต์มันดังมากแกบอกมันดังมันและยิ่งตอนรถมันเคลื่อนตัวออกอะเสียงกระจกมันดังกึก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 เลยอะมันเหมือนมันหลวมไปหมดอะเหมือนรถมันเปราะบางมากรถก็ขับออกไปเรื่อยเรื่อยขับออกไปใจแกก็คิดถึงเหตุการณ์เก่าๆอะเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นนะคือเฮ้ยคืออยู่มันคิดแต่แกบอกนะคืออยู่มันก็คิดขึ้นมามันอยู่ไม่รู้เหมือนกันมันคิดขึ้นมาเองแล้วมันกลัวว่าเฮ้ยแล้ววันนี้ก็ไม่ได้เอาสร้อยมาด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างระหว่างทางที่รถทัวร์คันนี้ขับไปผู้โดยสารก็ลงตามทางไปเรื่อยๆนะป๋าครับก็ลงถึงบ้านใครก็ลงไปอย่างเงี้ยครับจนตอนนั้นแกดูนาฬิกาละมันประมาณ6 โมงเย็นมันโพเพละโพเพเวลาเดิมเลยเวลาเนี้ยเป็นเวลาในความทรงจำแกเลยแกบอกแล้วคนบนรถทัวร์ตอนเนี้ยมันมีอยู่ป่าเชื่อไหมมันมีอยู่10 คนมันมีอยู่10 คนแล้วมีแกคนเดียวเป็นผู้หญิงครับแกบอกว่าภาพเดิมๆมันกลับมามันเหมือนตอนเด็กที่แกอยู่บนรถอีแตนคันนั้นนะและแกเป็นเด็กอยู่คนเดียวอะครับมันอดคิดไม่ได้ไง ก็ขับไประยะทางจะถึงบ้านแกเนี่ยอีกประมาณ60 กว่ากิโลมันก็ไม่ได้ไกลอะไรขนาดนั้นหรอก ในใจก็รู้สึกไม่ปลอดภัยยังไงก็ไม่รู้แกบอกรถก็ขับไปเรื่อยระหว่างที่ขับไปเรื่อยเนี่ยอยู่ๆคุณลุงคนนึงอ่ะเขาลงไปนอนยิ้นกับพื้นในรถอะนะแกก็ตกใจแกรู้เลยแกเห็นอาการแกรู้เลยลุงเขาลงไปนอนชักอะแล้วน้ำลายแบบไหลออกจากปากอะคือลุงเขาเป็นลมชักครับที่แกรู้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะไอ้ที่แกไปอบรมนั่นแหละแกได้ลงมือปฏิบัติด้วยแกก็รีบลุกออกจากเบาะที่นั่งแกไปนะไปหาคุณลุงที่นอนชักอยู่ก็รีบเข้าไปพยุงตัวแล้วก็ให้ลุงเขานอนตะแคงให้น้ำลายมันไหลออกตอนนั้นตัวลุงหนักแกก็เรียกคนผู้ชายอ่ะที่เขานั่งๆกันอยู่อ่ะก็เรียกให้เขามาช่วยกันหน่อยช่วยกันมาจับตัวคุณลุงหน่อยเพราะว่าคนที่มีอาการเป็นโรคลมชักเนี่ยเขาจะดิ้นเขาจะดิ้นแรงมากแล้วกลัวว่าหัวลุงเขาจะไปฟาดกับเหล็กกับอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนก็ตกใจกันหมดก็รีบลุกกันขึ้นมาแล้วก็จับแขนจับขาจับหัวเพื่อไม่ให้ลุงเขาดิ้นแรงไอ้จังหวะนั้นน่ะพี่เนยแกบอกว่าอยู่ๆอ่ะมันมีเสียงโคมใหญ่เลยนะดังขึ้นมันน่าจะอยู่นอกรถอ่ะครับแล้วสักพักนึงอ่ะเสี้ยววิอ่ะรถมันโดนอะไรกระแทกบางอย่างอ่ะป่ามันตึ้งแล้วมันเอ็นเหมือนรถจะล้มฮะเศษกระจกเนี่ยมันกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยทุกคนที่จับตัวคุณลุงอยู่ตอนนั้นอ่ะคือก้มลงกับพื้นอ่ะคือไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ก้มไว้ก่อนก้มหมอบกับพื้นพอรถมันหยุดอ่ะเหตุการณ์มันกลับมานิ่งปกติอ่ะแกเงยหน้าขึ้นมาป๋าเชื่อไหมจะบอกว่า
แถบฝั่งที่แกนั่งนั้นแถบอะมันหายไปทั้งแถบเลยครับไอ้เบาะแกน่ะขาดไปเลยแกบอกว่าถ้าแกนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะตายแน่แกขาด2ท่อนแน่เออตอนนั้นหูยมันเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้เลยคุณลุงก็ช่วยกันน่ะตอนนั้นน่ะช่วยกันยกคุณลุงลงไปคุณลุงก็มีอาการดีขึ้นนะคนเป็นลมชักมันประมาณสัก 4-5 นาทีก็ดีขึ้นครับแกบอกว่าถัดไปอีกหน่อยนึงอ่ะเป็นรถ10ล้อรถพ่วงคันใหญ่เลยมันจอดเลยรถทัวร์ที่แกนั่งไปแกมารู้อีกทีนึงคือ10ล้อคันนั้นน่ะเขาเสียหลักไงไม่รู้พุ่งข้ามเกาะกลางถนนมาหมัดไถกับข้างรถทัวร์ที่แกนั่งอ่ะหายไปทั้งแถบเชื่อไหมทุกคนที่นั่งอยู่ฝั่งเดียวกับแกที่ลุกขึ้นมาช่วยจับคุณลุงอ่ะถ้านั่งอยู่ที่เดิมอ่ะตายกันหมดมันเท่ากับว่าพี่เนยอ่ะเป็นคนช่วยชีวิตคนทั้งหมดเลยที่เขานั่งอยู่ฝั่งนั้นน่ะคือแถบนั้นมันหายไปเลยอ่ะถ้าคนพวกนั้นเขาไม่ลุกกันมาช่วยกันจับตัวคุณลุงอ่ะไม่มีรอดนะอันนี้คือพูดไม่มีรอดเลยทุกคนมีขนลุกกันหมดเลยตอนนั้นแกก็โทรหาคุณแม่บอกว่าเนี่ยรถเกิดอุบัติเหตุซึ่งกำลังรอรถทัวร์คันใหม่ที่จะมาเปลี่ยนอยู่แต่ตอนนี้แกไม่กล้ากลับไปนั่งรถทัวร์ละตอนนั้นมันอีกประมาณสัก40 กว่ากิโลจะถึงบ้านแกคุณแม่กับคุณพ่อก็เลยอาสาขับรถส่วนตัวออกมารับก่อนจะกลับแกก็ยกมือขอบคุณคุณลุงที่เป็นคนช่วยชีวิตครับอ่ะเอาจริงๆนะคุณลุงแกถือว่าเหมือนเป็นคนช่วยชีวิตทุกคนเลยนะครับถ้าแกไม่เป็นลมชักตอนนั้นน่ะคือเรียบร้อยเลยอ่ะขนาดตัวคุณลุงแกยังงงเลยอ่ะตอนแกได้สติขึ้นมาอ๋อเกิดอะไรขึ้นทำไมรถมันอยู่ในสภาพนี้เป็นงี้เลยคือลุงก็ไม่เข้าใจอะไรเลยทุกคนน่ะพวกพี่ๆอ่ะที่เขามาช่วยกันจับตัวคุณลุงอ่ะก็มาขอบคุณพี่เนยถ้าไม่มีพี่เนยบอกให้ลุกไปช่วยกันนี่คือตายนะแป๊บเดียวอ่ะมันเหตุการณ์มันแค่แป๊บเดียวนาทีไม่ถึงนะป๋าลุกกันมาจับตัวคุณลุงแล้วก็มันก็เกิดเหตุการณ์นั้นเลยอ่ะเนี่ยแหละมันก็เป็นเหตุการณ์ที่พี่เนย2ครั้งที่แกเป็นผู้รอดชีวิตเนี่ยอย่างปาฏิหาริย์เลยนะซึ่งก็หาคำอธิบายไม่ได้แล้วว่ามันรอดได้ยังไงอ่ะแต่หลังจากนั้นน่ะอย่างที่หมอดูบอกเลยผ่านในครั้งเนี้ยรอดตายครั้งเนี้ยไปชีวิตแกบอกแกดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะดีขึ้นดีขึ้นจนทุกวันนี้แหละเนี่ยแหละป๋าคือเป็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่แกไปพบเจอมาแหละพี่อาร์ตอย่าบอกนะรถบัสคันนั้นคือรถบัสคันที่ไปชนแกไม่น่าใช่ครับป๋าไม่น่าใช่นะไม่น่าจะใช่ครับพี่บ้านบอกว่าพี่เห็นพี่อาร์ตบอกว่ามันเก่ามากเลยผมจินตนาการไปก่อนเลยเฮ้ยจะบอกนะว่าคันนี้เป็นรถที่ชนรถอีแต๊กรถอีแตงแกก็จำไม่ได้แหละมันเด็กอะเนาะมันก็จำไม่ได้แล้วแหละว่ารถตัวที่มาชนมันสีอะไรคันแบบไหน มันเห็นแค่พริบตาเดียวมันก็ชนเลยไงฮะก็บอกโอ้โหเอาจริงๆนะอย่างพี่เตอพี่เนยจริงๆอ่ะมันโหสองครั้งนะมันต้องจำแม่นอ่ะแล้วภาพมันเห็นทุกอย่างอ่ะโดยเฉพาะครั้งแรกอ่ะแล้วเนี่ยคือเอาตรงๆนะแกรอดมาได้เนี่ยจริงๆส่วนนึงก็เพราะหมอดูเลยนะถ้าหมอดูไม่ทักแกแบบนั้นแกก็คงไม่หมั่นทำบุญไม่ปล่อยนกปล่อยปลาอ่ะเอาไปไถ่ชีวิตอะไรสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแกก็คงไม่ได้ทำนะถ้าเอาจริงๆนะนั่นแหละมันก็คงเป็นผลบุญที่แกสร้างสะสมมานั่นแหละป๋าส่วนหนึ่งนะผมเชื่ออย่างนั้นก็เข้าวัดในช่วงเวลาที่เรามีความสุขอานิสงส์จะแรงเชื่อป๋าครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะเข้าวัดในเวลาที่ทุกข์เข้าไปตอนที่เรามีความสุขบ้างนะไปด้วยหัวใจอิ่มเอมไปทำบุญหลวงคนส่วนใหญ่จะไปแบบทุกข์ก็ถึงจะเข้าวัดนะฟังก็ทุกวันนี้แกก็ไม่ได้กลับไปดูดวงเหมือนเดิมนะแกบอกว่าอะไรรู้ไหมป่าแกบอกว่าถ้ากลับไปดูแล้วเนี่ยกลัวหมอดูทักว่าเดี๋ยวจะมีรอบที่สามนะแกบอกแกไม่กล้าคือไม่รู้จะดีกว่าอ่ะแต่แกก็หมั่นทำบุญนั่นแหละฮะดีแล้วนะฟังเพลินเหมือนเดิมผู้รอดชีวิตนะครับประสบการณ์ของรุ่นพี่หลาย10ปีที่แล้วพี่อาร์ตฝากอะไรไหมช่วงท้ายฝากอะไรอะป๋าไม่รู้ ไม่มีอะไรฝาก
ฝากร้านหมูกระทะฝากให้ป๋าดูแลสุขภาพดีกว่าอ๋อขอบคุณมากครับจะได้แข็งแรงแล้วก็อยู่คู่เดอะช็อคไปคุยกับผมไปนานๆป๋าขอบคุณมากเอาถึงขนาดที่ว่านั่งวีลแชร์มาเลยนะมาจัดรายการนะเอาอย่างนั้นเลยไม่ใช่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะเพียงแต่แค่เดินไม่ไหวถูกไหมใช่ใช่ก็คือแบบมันขาอ่อนแรงแล้วไงอ๋อตอนนั่งวีลแชร์มาจัดรายการตอนนั้นผมก็คงจะลูก3ลูก4นะจัดไปโอเคครับพี่อาร์ตกราบขอบพระคุณมากครับครับขอบพระคุณเช่นกันครับป๋าสวัสดีครับแคทตี้โฟร์พลัสถูกใจนายได้ใจท่า